สวนโนบิการ์เด้นนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพาะเมล็ดตามแบบของสวนเรานะคะเนื่องจากเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะส้มลงโพสโชว์ไม้พอตอายุประมาณ2เดือนเศษๆไปนะคะซึ่งมีคนให้ความสนใจมากเลยว่าเราเพาะแบบไหนทำไมไม้เราถึงโตได้ขนาดนี้ในบางท่านอาจจะเวลาระยะเวลาเท่ากันแต่ไม้อาจจะยังโตไม่เท่ากันวันนี้เราจึงมาไขข้อสงสัยของทุกท่านนะคะว่าเราใช้วัสดุเพาะอะไรใช้ดินสูตรไหนวิธีการเพาะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนกันทุกขั้นตอนเลยนะคะอย่างแรกเลยเราจะแจ้งก่อนว่าวัสดุที่เราอุปกรณ์ที่เราใช้กันนะคะจะมีอะไรบ้างนะอันนี้เป็นกระถางนะคะกระถางสำหรับใช้เพาะเมล็ดอยู่ที่แต่ละบ้านว่าขนาดปริมาณเมล็ดของท่านนะคะมีปริมาณเยอะน้อยเพียงใดสามารถใช้กระถางเล็ก2นิ้วก็ได้หรือว่าใช้เป็นใหญ่กระถางใหญ่ขึ้นก็ได้หรืออาจจะถ้าบ้านไหนมีปริมาณเม็ดมากอาจจะใช้เป็นถาดไดโซแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนะคะวัสดุชิ้นที่2นะคะก็คือเมล็ดที่สำคัญเลยสำคัญสุดคือเราต้องมีเมล็ดนะคะเมล็ดพันธุ์ในการเพาะนะคะอย่างต่อไปค่ะเป็นยากะลาค่ะยากะลาเราจะใช้เป็นตัวนี้นะเป็นแคปทาไซด์นะคะเป็นตัวนี้นะคะหรือว่าใครไม่มีตัวนี้สามารถใช้เป็นไดเทนตัวนี้ได้นะคะใช้แทนกันได้นะคะยากะลาจะเป็นตัวนี้แล้วก็ B1 นะคะ B1 ยาเร่งรากเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะหรือใครไม่มีตัวฝาขาวใช้เป็นตัวฝาสีแดงได้เหมือนกันนะคะต่อไปเป็นปุ๋ยค่ะปุ๋ยออสโมโคสเราจะใช้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะห่อสีแดง13 13 13สูตรเสมอแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะใช้เป็นมะพร้าวสับนะคะหรือว่าบ้านไหนจะใช้เป็นหินภูเขาไฟรองต้นกระถางก็ได้นะคะแต่ว่าเราใช้เป็นมะพร้าวสับนะคะอาจจะใช้เป็นหินภูเขาไฟก็ได้หรือใครจะใช้เป็นถ่านก็ได้นะบางคนก็ใช้เป็นถ่านนะคะได้เหมือนกันเลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าผลลัพธ์จะให้ความแตกต่างกันมากน้อยเท่าไหร่นะคะส่วนมากที่ส่วนจะใช้แค่มะพร้าวสับนะคะแล้วก็จะมีดินนะคะดินเดี๋ยวเราจะมาแจ้งอีกทีนึงว่าดินของเราจะผสมอะไรไปบ้างนะคะต่อไปก็จะเป็นกระบะใส่น้ำกระบะใส่น้ำตัวนี้เราจะใส่เอาไว้เพื่อเราใส่ดินในกระถางแล้วเราจะเอามาแช่นะคะเอามาแช่ให้ดินซึมซับน้ำขึ้นมาก่อนเราโรยเมล็ดนะคะแล้วก็จะมีกระบอกฉีดกระบอกฉีดอันนี้นะกระบอกฉีดเราจะใช้เป็นจะมี2อันนะคะจะฉีดจะใส่ยากะลา1กระบอกแล้วก็น้ำยาเร่งราก1กระบอกนะคะเอาไว้ฉีดหน้าดินตอนที่เราโรยเมล็ดเสร็จแล้วนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราที่จะมากินเม็ดเรานะคะแล้วก็ช่วยบำรุงต้นไม้ให้งอกงามไวขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นถุงพลาสติกนะของเราจะใช้เป็นถุงพลาสติกนะคะถ้วยโฟมถ้าใช้เป็นถ้วยโฟมอะค่ะถ้วยโฟมขนาด7นิ้วอันนี้จะใช้ถุงพลาสติกถุงแกงเขาเรียกว่าถุงแกงถุงแกงแบบนี้ค่ะขนาด12คูณ18นิ้วนะคะแบบนี้นะคะถุงแกงขนาด12คูณ18หรือถ้าใครใช้เป็นถ้วยดำแบบนี้6นิ้วกระถางดำ6นิ้วนะคะจะใช้ถุงขนาดเบอร์10คูณ15นะคะถ้าเป็นถ้วยดำ6นิ้วจะใช้ถุงขนาดเบอร์10คูณ15แต่ถ้าใครใช้เป็นถ้วยโฟมแบบที่ส้มใช้ขนาด7นิ้วนะคะจะใช้เป็นถุงเบอร์12คูณ18นะคะหลักๆอุปกรณ์ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีการผสมดินนะคะว่ามีอะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่นะคะดินสำหรับเพาะปลูกของเรานะคะของสวนก็จะมีหลักๆคือมีดินลำดวนค่ะเราจะใช้เป็นดินลำดวนนะคะใช้เป็นพีชมอสแล้วก็มีทรายมีสตาร์เกิลจีนะคะ
ขี้ไส้เดือนนะคะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะเล็กน้อยนะคะเราจะใช้ส้มไม่แน่ใจว่าปริมาณน้อยเท่านี้จะใช้ขนาดปริมาณสัดส่วนเท่าไหร่นะคะของส้มเวลาผสมที่จะผสมเป็นกระบะใหญ่แล้วก็ใช้ดินลำดวน1กระสอบนะคะล่อนดินลำดวนเอากากเขาออกอะค่ะเอาแค่ผงนะคะล่อนเอาแค่ผงดินลำดวนแล้วก็พีทมอสก็ใช้1กระสอบใหญ่เลยแล้วก็ทรายประมาณ1ทรายประมาณ1ถาดเนี้ยค่ะ 1-2 ถาดอันนี้นะคะแล้วก็ใส่สตาร์เกิลจีค่ะสตาร์เกิลจีเป็นซองปริมาณครึ่งโลค่ะทั้งซองเลยนะคะหลักๆก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เราจะผสมให้ดินร่วนแบบนี้เลยนะคะผสมให้ดินร่วนแบบนี้เลยให้ดินคงความชื้นนะถ้าเราใช้ไม่หมดถ้าใช้ดินครั้งเดียวไม่หมดแนะนำให้ปิดให้ดีให้เขายังคงความชื้นอยู่นะคะถ้าเกิดดินแห้งถ้าสมมุติเราใช้ครั้งแรกไม่หมดนะคะแล้วดินมันทิ้งระยะเวลาอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งแล้วเนื้อดินแห้งในการเพาะเมล็ดครั้งต่อไปคุณภาพดินจะไม่เท่าเดิมนะคะคุณภาพดินที่เราใช้ในครั้งแรกกับครั้งถัดไปจะไม่เท่าเดิมนะถ้าเราเก็บดินได้ไม่ดีพอนะคะอันนี้ดินจะมีความชื้นพอสมควรเลยนะคะความชื้นของดินจะประมาณนี้เลยนะคะหลักๆแล้วของเราก็มีอยู่ประมาณ4อย่างมีทรายมีสตาร์เกิลจีมีดินลำดวนนะคะมีพีทมอสแล้วก็มีปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะประมาณนี้ค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการเพาะกันเลยเนาะว่าเราทำกันแบบไหนนะคะอย่างแรกนะคะเราใช้กระถางนะแล้วก็ใส่มะพร้าวสับไปประมาณ1ส่วน4ของกระถางนะคะใส่มะพร้าวสับไปประมาณนี้นะคะ1ส่วน4 1ส่วน3ของกระถางประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ดินเราจะไม่เอาแบบเป็นก้อนนะถ้ามันมีแบบเป็นก้อนให้เราบี้ด้วยนะให้เราบี้ด้วยนะคะถ้ามีดินเป็นก้อนติดมาให้เราบี้ด้วยนะคะดินเราจะไม่ได้กดนะคะเพื่อให้ความโป่งของดินมีระยะห่างของเขาจะไม่ได้กดดินให้แน่นนะคะประมาณนี้พอใส่ดินได้ประมาณนี้ประมาณเกือบเต็มกระถางแบบนี้นะแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยอันนี้คือกระป๋องปุ๋ยสูตรเสมอของส้มนะคะจะใส่เป็นกระป๋องแบบนี้ง่ายต่อการใช้งานใส่ปุ๋ยประมาณนี้นะคะหลายๆท่านชอบถามว่า เวลาเปลี่ยนกระถางหรือว่าเวลาเพาะเมล็ดใช้ปุ๋ยกี่เม็ดเวลาตอบส้มก็ค่อนข้างตอบลำบากเพราะว่าเราไม่เคยนับว่าใช้กี่เม็ดเราจะกะเป็นใช้คร่าวๆกะเอาประมาณนี้นะคะพอใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็กบด้วยดินอีกทีนึงนะคะเช่นเคยเราจะไม่กดดินนะคะเราจะแค่ปาดเพื่อให้เขาเสมอเรียบนะคะถ้ามีดินเป็นก้อนจะบี้แล้วก็เอาออกนะเราจะปาดแบบนี้นะคะเราจะไม่กดดินนะตบๆๆนิดนึงแต่ว่าจะไม่ได้กดแบบไม่ได้กดแบบแน่นอย่างนี้นะคะเราจะแค่กบตบๆๆนิดนึงประมาณนี้ประมาณนี้นะคะลืมเลยเราลืมผสมน้ำปริมาณน้ำ1กระบะที่ส้มเตรียมไว้นะคะส้มจะใส่ B1 1ฝาใส่ B1 ไป1ฝาค่ะ1ฝาแบบนี้แล้วก็ยาเร่งยากันราด้วยค่ะอันนี้คือยากันรานะคะจะเป็นผงแบบนี้ค่ะยากันราส้มจะใส่แค่ประมาณครึ่งช้อนใส่ประมาณนี้นะคะครึ่งช้อนทุกท่านเอาไปปรับใช้เอานะคะว่าปริมาณในการเตรียมน้ำในวัสดุต่างๆของแต่ละที่อาจจะไม่เท่ากันให้ทุกท่านเอาไปปรับใช้เอานะประยุกต์ใช้กับสภาพอากาศพื้นที่โรงเรือนของแต่ละท่านนะคะ
แล้วเราก็จะคนให้เขาเข้ากันก่อนให้เขาละลายทั่วก่อนนะคะจะคนก่อนนะโอเคแล้วก็เอาถ้วยดินที่เราใส่เมื่อกี้นะคะเอาจุ่มลงไปเลยใช้เวลาประมาณไม่เกิน 3-5 นาทีนะคะดินจะดูดน้ำขึ้นมาหน้าดินก็จะเปลี่ยนสีเป็นดินแฉะแบบนี้นะคะเอาวางทิ้งไว้เลยอันนี้เราจะมาทำถ้วยโฟมด้วยนะคะเนื่องจากถ้วยสีดำเราหมดถ้วยโฟมก็มีความคงทนเหมือนกันนะคะในการเพาะปลูกนะสามารถใช้แทนกระถางพลาสติกได้เลยนี่ไงเห็นไหมเขากำลังเปียกขึ้นมาแล้วดินเริ่มเปียกแล้วนะคะดินหน้าดินเริ่มเปียกแล้วไม่ถึง1นาทีนะคะหน้าดินก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะดูดน้ำขึ้นมาแล้วอันนี้เราจะตบๆนิดหน่อยนะไม่ได้กดแรงนะคะใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมดินเริ่มเปลี่ยนสีทั้งหมดแล้วนะคะทั้งกระถางเลยวิธีการเพาะเมล็ดแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะตามความเหมาะสมของสภาพอากาศในพื้นที่เขตจังหวัดนั้นๆแล้วก็โครงสร้างโรงเรือนของแต่ละที่นะคะอันนี้ให้ทุกท่านเอาไปปรับใช้ได้นะคะอาจจะไม่ต้องทำเหมือนส้มทั้งหมดเลยอาจจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในแบบเดิมของท่านก็ได้นะคะนี่นะคะหลังจากที่เมื่อกี้เราใส่ดินลงกระถางแล้วก็นำมาแช่ในกระบะน้ำนะคะตอนนี้ดินของเราก็ชื้นขึ้นมาถึงหน้าดินเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะให้เราโรยเมล็ดแล้วนะคะสังเกตว่าหน้าดินจะชื้นแบบเปลี่ยนสีเลยนะจากเมื่อกี้เป็นสีน้ำตาลตอนนี้ออกโทนเป็นสีดำแล้วก็จะมีความชื้นแบบแฉะเลยนะคะอันนี้ก็คือพร้อมแล้วที่จะให้เราโรยเมล็ดนะคะเมล็ดที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีเมล็ดยิมโนมีเมล็ดยิมโนมีถังทองนะคะแล้วก็เป็นพวกแมมขนนกเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะโรยยิมโนพอตหนึ่งแล้วก็ถังทองพอตหนึ่งแล้วกันมีขนนกเหลืองพอตหนึ่งขนนกขาวพอตหนึ่งประมาณนี้นะคะอันนี้เราเริ่มจากยิมโนนะคะเมล็ดยิมโนเป็นเมล็ดโทนสีน้ำตาลนะคะเวลาเราโรยเราจะเห็นชัดว่าความหนาความบางในการโรยเมล็ดของเราจะชัดเจนเลยเพราะสีเขาจะตัดกับดินนะคะส้มจะหยิบแบบนี้แล้วก็โรยเลยซึ่งไม่เคยนับว่าปริมาณต่อพอตมันประมาณกี่เมล็ดนะคะทุกท่านจะชอบถามว่าจะมีคำถามขึ้นมาว่าพอตหนึ่งส้มใส่หรือโรยกี่เมล็ดนะคะอันนี้ก็กะเอาเลยค่ะไม่เคยนับเหมือนกันว่าพอตหนึ่งส้มโรยไปกี่เมล็ดแต่ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 3-400 เมล็ดนะคะประมาณนี้แนะนำให้ทุกท่านโรยแบบไม่ห่างมากแล้วก็ไม่แน่นมากนะคะเพราะว่าถ้าเราโรยแน่นอะไม้มันจะค่อนข้างที่จะเบียดกันแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างการโรยแน่นมากมือหนักค่ะมือหนักแล้วก็โรยแน่นมากอายุไม้ประมาณ2เดือนเศษๆนะคะเบียดกันจนแบบล้นเป็นภูเขาแบบนี้เลยอันนี้คือโรยแน่นก็ไม่ควรที่จะโรยแน่นมากนะคะเพื่อให้เขาได้โตในระยะเวลาที่ยาวนะคะมีพื้นที่ในการโตจนแบบต้นใหญ่ระยะยาวเลยประมาณนั้นนะคะก็จะโรยประมาณนี้อันนี้เป็นเม็ดยิมโนนะคะตัวนี้จะเป็นเม็ดถังทองเม็ดถังทองก็จะมีโทนสีน้ำตาลแดงก็จะเห็นได้ชัดแต่ถ้าเป็นพวกเม็ดขนนกเหลืองหรือว่าขนนกขาวอ่ะ
เม็ดเขาจะเป็นสีดำเล็กๆเลยเวลาเราโรยไปเราก็จะมองเห็นได้ยากหน่อยทุกคนอันนี้คือสำคัญเหมือนกันนะคะเป็นป้ายแท็กกับปากกาที่แบบเขียนแล้วแบบมันไม่ลบเนาะปากกาหรือดินสอก็ได้นะคะดินสอก็ไม่ลบเหมือนกันอันนี้เราจะเขียนวันที่กับชนิดต้นไม้เอาไว้นะคะเราเขียนวันที่เพื่อให้เรารู้ว่าอายุไม้ของเราประมาณกี่วันกี่เดือนแล้วเนาะเราจะได้รู้ระยะเวลาการเติบโตของเขาในแบบคร่าวๆก็ยังดีเนาะจะมีชื่อต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีวันเดือนปีนะคะประมาณนี้เราจะเสียบเอาไว้เพื่อให้เรารู้อายุไม้นะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นน้ำยาที่ส้มผสมไว้แล้วนะตัวนี้จะเป็นยาเร่งราก B1 ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นยากันรานะคะตัวนี้เราจะฉีดหน้าดินนะคะเพื่อป้องกันลาแล้วก็บำรุงเร่งรากอีกทีนึงนะคะนอกจากที่เราให้เขาดูดขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความชื้นให้หน้าดินด้วยเพราะว่าบางพอตอาจจะดูดขึ้นมาได้ไม่ได้ชื้นมากนะคะเดี๋ยวลองเช็คกันโอเคอาจจะกระเด็นหน่อยนะจะฉีดแบบนี้เลยให้เปียกชุ่มเลยนะคะฉีดแบบว่าให้ชุ่มไปเลยอันนั้นเป็นกันลานะตัวนี้เป็น B1 นะคะเร่งรากนะคะจืด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 ฉีดแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะพอเมล็ดง่ายๆนะคะทุกคนเอาไว้ลองทำกันดูนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่ถุงเพื่อมัดปากเอาไปวางในตำแหน่งที่แสงแดดลงประมาณ 30% นะคะถุงเราแจ้งขนาดไปแล้วนะว่าขนาดถุงเท่าไหร่นะคะน้ำที่กระถางที่แช่อยู่แบบนี้นะคะเราจะยกมาใส่เลยโดยไม่รอให้เสด็จน้ำนะคะแบบนี้เวลามัดไม่แนะนำให้มัดแบบว่าคงเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะคะเวลามัดเราไม่แนะนำให้ทุกท่านมัดแบบคงเหมือนถุงแกงแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราไปวางอ่ะตูดกระถางมันจะไม่ถึงพื้นแล้วอาจจะทำให้แบบโค้งเคงถุงก็จะโค้งเคงแบบนี้นะคะเวลามัดให้เราเอาลมออกประมาณหนึ่งแล้วก็มัดแบบไม่ต้องพองมากแบบนี้มัดไม่ต้องพองมากนะคะประมาณนี้ค่ะเวลาเราวางกระถางก็จะอยู่แบบนี้แล้วก็ไม่มัดให้แฟบเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าถูกแฟบเกินไปถุงอาจจะล้มมาทับยอดต้นไม้ได้นะคะก้นถุงจะมีน้ำที่แบบชื้นแฉะแบบนี้นะคะเอาไว้หล่อเลี้ยงกระถางหล่อเลี้ยงดินหล่อเลี้ยงต้นเขาในระยะเวลาที่เราไม่ได้เปิดถุงนะคะและนี่นะคะก็คือหน้าตาไม้พอตที่เราทำกันนะคะจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะอยู่ในถุงแล้วก็ลักษณะในถุงก็จะมีน้ำขังอยู่ประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตำแหน่งที่เราวางไม้พอตนะคะแล้วก็วิธีการสังเกตหรือว่าอายุไม้ประมาณ2เดือน3เดือนหรือว่าวิธีการแยกพอตถ้าเกิดเจอปัญหาไม้แน่นพอตแบบนี้นะคะแล้วก็
เราจะเลี้ยงต่อแบบไหนเราจะแยกยังไงเดี๋ยวเราพาไปชมกันค่ะที่วางไม้พอตของเราก็คือใต้โต๊ะนะคะใต้โต๊ะแบบนี้เราจะวางไว้แบบนี้เลยแสงก็จะส่องลงมาได้ประมาณ 30-40% นะคะไม้กำลังเราค้นพบว่าตำแหน่งตรงนี้ของเราอ่ะไม้คือโตงามมากแดดกำลังโอเคเลยแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าไม้ที่เราเพาะกันเอาไว้เมื่อประมาณก่อนปีใหม่นะคะวันที่28ธันวาคมปี63นะอายุไม้กี่วันนะวันนี้วันที่8เหรออายุไม้ประมาณ8 9วัน10วันนะคะบวกลบไม่ถูกประมาณ10วันแล้วกันอันนี้วันที่27อันนี้เราเพาะไว้วันที่27นะคะตัวนี้เป็นแอสโตนะคะไซส์น่าจะประมาณใหญ่กว่าหัวไม้ขีดแล้วอะประมาณเกือบหัวคัตเติ้ลบัดได้อ่ะค่ะอันนี้อายุไม้10วันของเรานะเดี๋ยวให้ดูพอตอื่นด้วยนี่นะคะอัตราการงอกไม้ของเราก็ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะคะมองเห็นไหมเอ่ยมันโฟกัสไหมประมาณนี้นะอันนี้ก็คือทุกคนจะบอกว่าไม้แต่ละชนิดอ่ะการงอกช้าไวต่างกันนะคะถ้าเป็นแอสโตจากที่ส้มพอส้มจะมีแค่แอสโตแล้วก็มีแมมมียิมโนประมาณนี้นะคะแมมอาจจะงอกขึ้นมาช้ากว่าแอสโตบางทีสมมุติเราเพาะไปวันนี้ประมาณ2วันก็แตกแบบแตกขึ้นมาให้เห็นแล้วนะคะแต่ว่าแมมอ่ะบางทีอาจจะประมาณ 3-4 วันถึงจะเป็นต้นเขียวๆเป็นตุ่มขึ้นมานะแล้วก็ยิมโนบางทีก็จะเกือบ5วัน 4-5 วันนะคะถึงจะแทงขึ้นมาอันนี้จะเป็นชูแมนนะคะเพราะวันที่27เหมือนกันแต่ว่าขนาดไซส์จะต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้นะคะทุกคนอันนี้เป็นแอสโตตัวนี้เป็นชูแมนนะคะขนาดไซส์จะต่างกันเพราะว่าการเติบโตของต้นไม้แต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะมีตัวนี้ก็น่าจะเป็นเดี๋ยวดูก่อนนะน่าจะเป็นขนนกขาวหรือไม่ก็ขนนกเหลืองนะคะอันนี้เพาะวันที่27เหมือนกันไซส์จะพอๆกับชูแมนเพราะว่าเป็นชนิดไม้ตระกูลแมมเหมือนกันนะคะจะเล็กกว่าแอสโตนะอันนี้ก็ประมาณอายุประมาณ10วันนะคะมาอันนี้เป็นวันที่28อันนี้เป็นวันที่28นะคะตัวนี้เป็นนิวอซ่าอันนี้เป็นแอสโตวันที่28นะคะไซส์จะต่างกับพวกแมมนะสังเกตได้ชัดเจนเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอันนี้เป็นพอร์ตยิมโนนะคะยิมโนวันที่22 เดือน 10 ประมาณเท่าไหร่เกือบ3 2เดือนกว่าๆนะคะเกือบ3เดือนอันนี้คือไซส์ยิมโนด่างนะคะต้นด่างจะเล็กกว่าต้นเขียวนะเป็นปกติของไม้ด่างที่จะโตช้ามองเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูแบบเปิดพอร์ตกันนะคะไซส์2เดือนกว่าส้มก็เปิดพอร์ตแล้วนะมาค่ะเดี๋ยวไปดูแบบเปิดพอร์ตกันอันนี้คือไม้ที่ส้มเปิดพอร์ตแล้วนะคะทุกท่านถามมาว่าอายุไม้เท่าไหร่ที่เหมาะสมในการเปิดพอร์ตของส้มไม่แน่ใจว่าป
เพราะบางส้มจะดูขนาดไม้กับความหนาแน่นของไม้เป็นหลักนะคะบางรุ่นไม้อาจจะไซส์ยังสามารถอยู่ในถุงได้อยู่ส้มก็จะเรียงในถุงไปก่อนนะคะแต่ว่าเนื่องจากอันเนี้ยเราโรยเมล็ดแน่นแล้วก็ไซส์เขาก็คือสามารถเปิดได้แล้วอันนี้ก็ส้มเปิดตั้งแต่อายุประมาณ2เดือนไม่ถึง10วันนะคะอันนี้เปิดพอร์ตตั้งแต่อายุประมาณ2เดือนนะคะพอร์ตนี้อายุวันเพาะเราเป็นวันที่22เดือน10นะคะแล้วก็วันนี้ที่เราถ่ายกันเป็นวันที่8เดือน1มกรานะคะตอนนี้จะเป็นพอร์ตขนนกเหลืองนะคะอายุไม้ก็ประมาณ2เดือนกว่าๆ3เดือนตัวนี้เป็นขนนกขาวอันนี้เป็นแอสโตนะคะแอสโตที่ตอนเล็กโตไวกว่าเพื่อนเลยนี่นะคะอันนี้เป็นแอสโตเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวิธีการแยกพอร์ตแน่นๆเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะก็เป็นไม้ชุดเดียวกันกับเซตเมื่อกี้นะประมาณปลูกเพาะประมาณเดือน10เหมือนกันนะคะอย่างที่ส้มแจ้งว่าเวลาโรยเมล็ดอะค่ะไม่อยากให้โรยเยอะเหมือนเราเพราะว่ามันจะปูดเป็นภูเขาแบบนี้ถ้าเขาปูดแบบนี้แล้วเขาจะค่อนข้างที่จะโตช้าขึ้นเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ในการโตแล้วก็ค่อนข้างที่จะแย่งอาหารกันทำให้เราต้องทำงานไวขึ้นคือต้องแยกเขาออกเป็นแยกเหมือนแยกฝูงอะค่ะเพื่อให้เขามีพื้นที่ในการโตแล้วก็สามารถโตได้ต่อเนื่องขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือเดือน10เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเราโรยน้อยอ่ะเขาก็จะมีพื้นที่แบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องรีบแยกเขาก็ได้สามารถอยู่แบบเนี้ยจนต้นเขาโตเบียดกันกว่านี้อีกแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแต่ละที่อาจจะแยกไม่เหมือนกันนะคะของเราจะแยกเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้ก่อนเพื่อทำงานง่ายนะคะแล้วก็โตไวด้วยไม้ต้นเล็กถ้าเกิดจะมาจิ้มแยกทีละต้นค่อนข้างใช้เวลามากเลยอันนี้เราจะแยกมาจากพอร์ตแบบนี้นะเดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนนี่นะคะตอนแรกพอร์ตเขาแน่นกว่านี้มากเลยแล้วเราก็แยกออกมาดึงมาเป็นกระจุกแล้วก็จิ้มรวมกันแบบนี้นะคะไม้ก็จะได้อาหารเพิ่มขึ้นแล้วก็โตไวขึ้นอันนี้เป็นถาดไดโซแบบมีรูนะถาดไดโซแบบมีรูหรือว่าแยกปลูกเป็นแบบจิ้มใส่กระถางเหมือนเดิมก็ได้แค่เว้นระยะห่างให้เขานะคะให้เขาได้มีช่องในการโตได้ดีขึ้นนี่นะตอนแรกมันจะแน่นแบบนี้เห็นชัดไหมคะจะแน่นแบบแน่นปูดๆแบบนี้เลยซึ่งถ้าเกิดเราเลี้ยงเขาไว้แบบนี้ต่อไม้อยู่ต่อได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าไม้จะโตช้าขึ้นหลายเท่าเลยค่ะเพราะเขาไม่มีพื้นที่ในการโตแล้วแล้วก็จะแย่งอาหารบางต้นก็อาจจะแบบโดนเบียดทับกดลงไปแล้วก็ไม่โตเลยทำให้ไม้เสียหายนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะเอามาแยกแยกเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้แล้วก็เป็นระบบปิดต่อไม้ก็จะยิ่งโตไวขึ้นนะคะจะเปิดฝาไว้ก็ได้เหมือนแมมก็ได้ค่ะหรือว่าจะเลี้ยงระบบปิดต่อก็ได้ค่ะแต่ยิมโนถ้าเลี้ยงระบบปิดต่อจะโตไวขึ้นเยอะเลยค่ะอันนี้เป็นพอร์ตด่างตัวนี้เป็นไม้เดือน9นะคะยิมโนด่างเดือน9เป็นเมล็ดที่สวนเองนะเดือน9 9 10 11 12ประมาณ3เดือนกว่าๆนะคะ3เดือนเศษๆอันนี้ก็ได้ไซส์ประมาณ1เซนเซนครึ่งกันแล้วนะคะเป็นยิมโนด่างทั้งพอร์ตเลยอันนี้คือ very good มากอายุไม้ประมาณ3เดือนนะคะตัวนี้ด่างแทบทุกต้นเลยอันนี้คือหน้าตาไม้
ไม้ยิมโนพอตที่ตอนแรกมันเบียดกันแน่นมากแล้วเราก็ดึงบางส่วนไปปลูกแยกนะคะอันนี้ก็จะเป็นบางส่วนที่เหลือก็จะคาไว้แบบนี้หรือเราจะแยกทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสอนพอเมล็ดจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ลงไว้ด้านล่างได้นะคะเราขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโนบิของเราด้วยนะคะกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะใครอยากให้เราสอนทำอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปสอนกันอีกค่ะขอบคุณมากค่ะ